ประธานชีคุณมาแล้วเวยๆกำลังท้องอยู่หวังว่าพวกคุณจะเห็นแก่เด็กอย่ามาหาเรื่องเธออีกไม่ต้องห่วงต่อไปเราจะไม่รบกวนอีกแล้วฉันขอเวลาย้ายออก2วันหลังจากนั้นฉันจะยื่นกุญแจและจดหมายลาออกให้กับเลขาซูคุณไม่ต้องย้ายผมย้ายเองฉันไม่อยากอยู่ที่นั่นแล้วเจ้าเจ๋ไม่ต้องมาเรียกเจ้าเจ๋ต่อไปไม่ต้องมาเรียกแบบนั้นชีทั้งวันนี้อากาศดีออกไปเดินเล่นกันเถอะหมอบอกว่าถ้าฉันได้เดินจะส่งผลดีกับเด็กคันไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เลยคุณอยู่นี่ล่ะอย่าไปไหนดีแล้วคุณเป็นอะไรอ่ะไม่มีอะไรผมส่งคุณไปบ้านพ่อแม่คุณแล้วตอนเศร้าชิงอุยกับเพื่อนไปหาคุณเมื่อเช้าทำไมคุณอยู่บ้านนั้นมีเรื่องอะไรถึงต้องรีบไปที่นั่นล่ะฉันแค่ไปเอาของไม่เห็นมีอะไรเลยคุณจะพูดอะไรพวกนั้นมาด่าฉันถึงที่เลยนะแถมฉันยังเจ็บท้องนี่คุณยังมาสงสัยฉันอีกเหรอเพราะคุณวางแผนทั้งหมดเอาไว้ไงคุณรู้อยู่แล้วว่าชิงวีต้องไปถามแล้วเขาก็รู้ว่าบ้านคุณอยู่ไหนคุณถึงได้รีบกลับบ้านไปตั้งแต่เช้าเพราะคุณอยากจะเจอพวกเขาผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะจงใจบอกหมอให้หมอบอกกับเจ้าเจ๋ว่าคุณท้อง3เดือนแล้วก็อาจจะแท้งได้อย่าลืมนะผมรู้จักโรงพยาบาลนี้ดีกว่าคุณคุณสนใจแย่เจ้าเจ๋ตั้งหากเขาเป็นแบบไหนจะทำอะไรหรือว่าไม่ทำอะไรผมรู้จักเขาหมดคุณก็ด้วยผมรู้จักดีดูแลตัวเองกับลูกให้ดีคลอดเด็กออกมาให้ปลอดภัยแล้วก็อย่าได้มายุ่งกับผมอีกเจ้าเจ๋อย่าไปสนเขาเลยนะเจ้าจุ๋ยเจ้าจุ๋ย
就为你的天堂。ฉันเองส่งคนตามเฉียวชูกับเซาชิงอีจับตาดูแล้วรายงานฉันพวกนั้นคอยช่วยเย่เจ้าเจ๋ต้องจัดการก่อนประธานคะฝูเทียนโทรมาอีกแล้วพอเรามีปัญหาพวกนั้นก็รีบหนีไปพอเห็นเรากลับมาได้พวกนั้นก็เข้ามาใหม่ดีที่ฉีถังอยู่กับเราไปบอกฝูเทียนนะเราจะไม่ร่วมมือจัดการรุ่นฉีด้วยแล้วบอกให้เลิกตามเรื่องนี้จบเรื่องได้แล้วค่ะเข้ามาประธานครับโครงการซินรุยมีปัญหาชังซื่อเลิกสัญญาและถอนเงินลงทุนแจ้งหัวหน้าแผนกทุกคนประชุมฉุกเฉินครับฉันตั้งใจแล้วฉันจะไปทำงานให้บริษัทเซาสาขาอิตาลีเองเย่เจ้าเจ๋เธอยินดีใช้ความสามารถเพื่อเซากรุ๊ปของเราหรือเปล่าฮะนี่ฮะเลิกพูดมั่วไปเรื่อยเถอะอะไรอีกแล้วเจ้าเจ๋จะไปอิตาลีแล้วฉันอยากไปเป็นเพื่อนไม่ดีหรือไงอ่ะอีกอย่างนะระหว่างเรียนก็จะได้มีงานทำไปด้วยไงไม่มีอะไรต้องเสียเลยเฉียวชูไปด้วยกันสิเดี๋ยวฉันจ้างเธอเป็นทนายเองคุณหนูคะกฎหมายอิตาลีกับจีนอะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแต่ก็ขอบคุณที่คิดจะจ้างทนายที่ไม่รู้เรื่องอิตาลีเลย ไปเถอะวันนี้เราต้องกินของดีๆทำอะไรดีนะงั้นต้องทำไก่ยัดไส้เมนูเด็ดเย้ลงเร็วอย่าหมกตัวในนี้ไปเข้ามาโอ้ยได้เวลากินแล้วว่าไงอะไรเนี่ยได้เดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้ชิงวีเกิดอะไรขึ้นเธอคงจำได้ฉีถังของเงินลงทุนจากคุณเบนจนพ่อฉันผ่านวิกฤตมาเพื่อเป็นการคืนทุนเขาก็เลยลงทุนเงินทั้งหมดในโครงการอสังหาซินรุยตอนนี้ถึงเวลาลงเงินโครงการแต่ผู้ลงทุนกลับดึงเงินกลับฮะข่าวนี้ต้องปิดเอาไว้นะถ้ารู้ออกไปผู้ลงทุนคนอื่นจะแตกตื่นครอบครัวของเธออาจจะล้มละลายได้เลยเข้าใจแล้วฉันไปประชุมก่อนนะรีบไปเถอะเธอก้าวหน้าไปเยอะนะไม่ว่าจีนเชิญเย่หรือชีถังฉันก็ไม่ได้ติดข้างการอยู่กับฉีถังที่ผ่านมาที่เขาให้ฉันมากที่สุดไม่ใช่ความรัก
แต่เป็นความกล้าเผชิญชีวิตเรื่องครอบครัวเพื่อนอาชีพความรักฉันไม่ได้ตัวเปล่านะฮัลโหลจะเฉินเย่นะแค่อยากรู้ว่าเย่เจ้าเจ๋อสบายดีไหมก็อยู่นี่แหละสบายดีฮัลโหลว่าไงเจ้าเจ๋อสบายดีนะไม่ต้องห่วงฉันสบายดีฉันไปหาเธอได้ไหมไม่ต้องหรอกฉันเย่เราก้าวต่อดีกว่าอย่าหันหลังกลับเลยเธอนี่โหดเนี่ยค่ะใครคะจะไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะเร็วมีอะไรแม่เธอหัวใจล้มเหลวไปเร็วเข้าแม่ขอโทษค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะอ๋อคุณเย่อยู่ๆก็เจ็บหน้าอกค่ะหายใจติดขัดหมอบอกว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเราก็เลยรีบส่งโรงพยาบาลไม่คิดว่าระหว่างทางก็มีอาการช็อกด้วยแต่เราฉีดยากระตุ้นแล้วเพราะฉะนั้นอาการไม่วิกฤตแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะโชคดีที่พวกคุณทำงานตลอดไม่เป็นไรค่ะแต่คุณเย่เป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งมีลิ่มเลือดในเส้นเลือดเยอะมากเลยค่ะอาจจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายได้การอุดกั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ 75% ค่ะถ้าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อาจถึงชีวิตเพราะกล้ามเนื้อตายต้องทำยังไงคะคุณเย่ต้องผ่าตัดหลอดเลือดโดยเร็วค่ะยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีผ่าตัดแล้วจะเป็นปกติใช่ไหมคะก็การผ่าตัดก็อาจจะป้องกันได้ค่ะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้อัตราความสำเร็จสูงพวกคุณวางใจได้นะคะเพียงแต่วิธีนี้ราคาอาจจะสูงมากค่ะช่วยรีบจัดการผ่าตัดได้เลยนะคะเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะได้ค่ะฉันจะรีบจัดการวางใจได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะยอดเงิน100หยวนตัดสินใจได้หรือยังครับเรียบร้อยแล้วเยี่ยมครับเดี๋ยวผมจะรีบดูเอกสารให้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีคุณรุ่นน้องรุ่นพี่แหมเรียกซะดีเชียวนะโทรมาแล้วเรียกพี่แบบนี้ถ้าไม่ทำอะไรผิดก็ต้องมายืมเงินแน่ๆคือว่ามันเงินที่เราลงทุนในฮ่องกงเนี่ยฉันอยากจะเอาส่วนของฉันคืนฉันต้องใช้ด่วนทำไมถึงถามอะไรแบบนั้นเล่าฮะเธอเองก็เป็นทนาย
คิดว่าทำแบบนั้นได้เหรอสัญญาก็เซ็นแล้วมีอะไรต้องใช้เงินเหรอสุยวานไหลโอนเงิน 100,000 หยวนฮัลโหลเชียวชูยังอยู่ไหมมีเรื่องด่วนพอดีเดี๋ยวโทรหานะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซื้อวันไหลโอนเงิน 100,000 หยวนกลับมาเร็วจังคุณคิดถึงผมใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมดูโมโหหนึ่งแสนหยวนแค่เฉยเลิกกับสวีวันไหลเหรอดูบัญชีผมเหรอตอนแรกคุณให้ฉันจัดการบัญชีฉันก็ไปลงทุนสองที่ซื้อสินทรัพย์การเงินฉันไม่เคยแตะเงินเก็บตรงนี้เลยแล้วคุณล่ะคุณเอาต้นดอกให้สวีวันไหลก็เพราะว่าห้องศิลปะเขามีปัญหาการเงินก็เลยมายืมผมเขาบอกอีกไม่กี่วันจะคืนให้แปลว่าไม่ใช่ค่าชดเชยแต่คุณเต็มใจเอาเงินนั้นไปให้เขาก็เพราะคุณไปแย่งงานขึ้นปกนิตยสารเขาก็ได้รับผลกระทบเรื่องการเงินก็เลยเป็นแบบนี้ยังไงล่ะผมไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยผมยืนมองเขาลำบากไม่ได้นะตอนนี้กลับมาโทษฉันเหรอคุณเข้าข้างเขาหน้าตาเฉยมันก็ถูกของคุณฉันเป็นผู้หญิงไม่ดีแต่แย่งแฟนคนอื่นมาสมควรตายแต่ผมต้องช่วยเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กโตมาด้วยกันจะตอนนี้หรืออนาคตถ้าเขามีปัญหาผมก็จะช่วยเขาว่าไงนะคุณพูดไปยังไงพูดใหม่เดี๋ยวนี้เลยเชียวชูบ้าไปแล้วเหรอดูคุณตอนนี้สิคุณยังเป็นเฉียวชูคนเดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าฉันเป็นยังไงคิดว่าฉันตั้งใจทะเลาะอย่างนั้นเหรอรู้ไหมกว่าจะเป็นฉันในวันนี้มันลำบากแค่ไหนคุณเป็นใครกันคุณถึงได้มาว่าฉันแบบนั้นฉันลงทุนเงินทั้งหมดในฮ่องกงไม่คิดจะไปยุ่งกับบัญชีของคุณแต่แม่ของเจ้าเจ๋ป่วยต้องใช้เงิน
ค่อยๆกินนะพอแล้วเฉียวฉู่มาแล้วเหรอคุณป้านั่งสิค่ะคุณป้าดีขึ้นบ้างไหมคะโอ้ยดีขึ้นเยอะแล้วล่ะ จ้าเจ๋บอกว่าป้าต้องเข้าผ่าตัดนะแต่ไม่เป็นไรแล้วจะไปผ่าตัดแพงๆทำไมแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินหรอกป้าคะฟังนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยสำคัญกว่าเงินไม่ใช่ประเด็นหรอกค่ะและอีกอย่างเจ้าเจ๋ของเราเนี่ยก็หาเงินได้เยอะแถมพวกเราก็อยู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนะเข้าใจหรือยังคะรู้แล้วฟังคนโปรดสองคนพูดก็ดีใจคนหนึ่งคือเฉียวฉู่อีกคนก็คือฉีถังแม่คะฉีถังเขาเดินทางไปทำงานนะคะคือเขามีงานสำคัญที่ต้องจัดการเราไม่อยากให้เขาห่วงก็เลยยังไม่ได้บอกเรื่องคุณป้าน่ะไม่ต้องบอกหรอกอย่าไปกวนเขาเลยนะใช่ค่ะอย่าบอกคุณป้าเรื่องฉีดถังจะดีกว่าด้วยการตอนนี้เขาคงรับไม่ไหวหรอกแถมคุณป้าก็ชอบฉีดถังมากถ้าเธอบอกว่าพวกเธอน่ะเลิกกันแล้วคุณป้าคงรู้สึกแย่ใช่ไหมล่ะเอาล่ะนี่เอานี่ไปนะข้าวแรกเข้าค่าผ่าตัดอยู่ในนี้หมดแล้วรหัสก็คือวันเกิดฉันฉันไม่ต้องใช้หรอกฉันยังมีเงินเก็บนะเอาไปเถอะฉันทำงานมาหลายปีมีเงินเก็บเยอะกว่าเธออีกอย่างฉันก็ช่วยได้แค่เรื่องนี้เท่านั้นแหละถ้ามันช่วยได้เธอก็ช่วยรับไว้เถอะนะขอบใจนะไม่เป็นไรหรอกนะเธอจัดการเรื่องผ่าตัดก่อนเถอะนะนะกินหน่อยฉีถังล่ะเขามาหรือยังประธานฉีอยู่ที่นี่ค่ะเขาอยู่ไหนล่ะประธานฉีคงจะมีธุระด่วนแต่ว่าเขาซื้อโจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้ามาให้นะคะบอกว่าให้เวยๆกินให้ได้เลยเวยๆไม่กินโจ๊กหมูไม่กินไข่เยี่ยวม้าสักหน่อยแค่นี้ทำไมเขาไม่รู้อีกอย่างเรื่องงานอะไรจะมาสำคัญกว่าเมียกับลูกมันเกินไปแล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะฉีถังมีภาระดูแลบริษัทใหญ่และดูแลอิตาเลียนเขาคงจะยุ่งมากมีอะไรอีกไหมอ๋อฉันเพิ่งได้ข่าวมานะคะว่าเฉียวฉู่ได้เป็นตัวแทนโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามด้วยรู้นะว่าต้องทำยังไงค่ะมารับฉันน่ะว่าฉันไปกับเธอรอบหน้าได้ฉันไปก่อนนะไปเถอะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวฉันวันหวังว่าเป็นเรื่องชุ่มทาวันมันจองเย็นจิตโอ้ชีวะแล้วสามดังนี้แล้วพอพอแล้วจงเพิ่งพาสิ้นจังขอบคุณครับบอสคุณกับชิงวีไม่ค่อยระวังตัวสิท่าเธอที่ชอบคบกับคนที่พูดจาง่ายใช่ไหมให้ฉันคุยในฐานะเพื่อนหรือลูกน้องล่ะคะอย่างแรกสิแบบนั้นก็ไม่ควรคุยเรื่องนี้กับคนแบบคุณคุณเป็นแค่หุ่นยนต์ไร้ความรู้สึกฮัลโหลชีถังไว้ๆพักฟื้นที่โรงพยาบาลทำไมไม่มาเยี่ยมเลยสักครั้งขอโทษนะครับคุณป้าผมยุ่งอยู่ที่ทำงานไว้ๆคงเข้าใจเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับฉันจะไม่ห่วงได้ไงดูอาการเขาสิเมื่อไหร่ถึงจะแต่งงานกันถ้าท้องโตขึ้นมาแล้วจะทำยังไงเราคุยกันแล้ว
เพื่อจะคุยหลังคลอดครับได้ที่ไหนกันคนอื่นจะว่ายังไงเว่ยเป็นคนตัดสินใจลองถามเขาดูนะครับแม่เธออยู่ที่ไหนทำไมถึงไม่มาเยียบบ้างผมฝากบอกเว่ยแล้วกันนี่ชีถังพูดแบบนี้ได้ยังไงขอโทษนะครับคุณป้าตอนนี้ผมยุ่งมากไว้คุยวันหลังนะครับเอ๊ะนี่อะไรของเขาเสียมารยาทจริงๆเจ้าจุ๋ยขอโทษนะผมคิดถึงคุณมากวันนี้อากาศดีไม่รู้ฉีถังจะกลับมาวันไหนนะมีดบาดมือเหรอไม่เป็นไรค่ะแม่ระวังหน่อยสิเจ้าเจ๋คุณป้ามาแล้วเหรอผมซื้อของมาให้ไว้นี่นะครับลำบากแย่เลยนะไม่เป็นไรหรอกครับผมน่าจะมาตั้งนานแล้วอ่ะคุณป้าพักอีกหน่อยก็กลับบ้านได้แล้วนะครับคือว่าเจ้าเจ๋ตอนนี้ว่างไหมขอคุยหน่อยสิแม่คะหนูไปข้างนอกเดี๋ยวนะไปเถอะลูกคุณป้าแค่แป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมจะพาเธอมาคืนไปเธอไปเธอแม่อย่าลืมกินแอปเปิ้ลด้วยนะเดี๋ยวหนูกลับมาไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรเดี๋ยวมาครับฉันคงช่วยค่าผ่าตัดแม่เธอไม่ได้โทษทีนะเอานี่มองอะไรเล่าเธอก็รับมันไปสิใช่เจียนเฉินเย่ให้เอามาให้น่ะเขาไม่ให้บอกเธอแต่ฉันคิดว่าบอกดีกว่าฉันไม่ได้สอดนะแต่ลองดูฉีถังตอนนี้สิเธอนึกถึงเจียนเฉินเย่ดีกว่านะรักกันมาตั้งหลายปีโสดก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ทำไมต้องมีคนรักด้วยทำไมต้องเลือกระหว่างฉีถังกับเจียนเฉินเย่ด้วยที่พูดก็จริงอ่ะโสดก็ไม่เป็นไรทำไมต้องมีความรักล่ะเป็นอะไรอีกล่ะทะเลาะกับเฉียวชูเหรอเฉียวชูไม่ได้บอกเลยทำผมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะรีบแต่งหน้าเร็วเข้าลองชุดนี้ไหมชุดนี้สวยนะนี่ชุดนี้ก็สวยดีแต่ว่าเอาชุดดำดีกว่าได้ดำสวยกว่ามาเลยแบบพัดลมด้วยทุกอย่างพร้อมนะเอาละถ้าพร้อมก็เริ่มพัดลมพร้อมไหมพร้อมนี่ถ่ายเป็นยังไงไม่เลวนะทำได้ดีมากเลยครับหยวนหยวนขอน้ำแก้วหนึ่งลองดูนี่สิขอบคุณนะคะลองดูภาพครับคิดว่าไงครับฉันว่าเยี่ยมเลยค่ะได้นางแบบสวยด้วยเป็นธรรมชาติมากเลยนะนั่นละช่วงนี้เขาไม่รับสายเลยไปที่บ้านก็ไม่เปิดประตูเธอน่าจะรู้นะฉันกับศรีหวานหลายนะจบไปตั้งนานแล้ว
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราทั้งสองคนต้องตัดขาดกันนี่เธอกับฉันเฉินเย่หวานหลายแล้วก็ชิงวีพวกเราโตมาด้วยกันจะตัดเพื่อนกันเลยได้ยังไงกันเล่าอีกอย่างนะฉันก็เป็นสาเหตุที่เฉียวฉูได้ขึ้นปกนิตยสารแทนหวานไหลจนทำให้เขาต้องเดือดร้อนฉันก็ช่วยเป็นการตอบแทนมันก็สมเหตุสมผลแล้วนี่นั่นก่อนจะให้เงินได้ปรึกษาเฉียวฉูไหมจะให้บอกไงล่ะบอกไปเขาก็คิดมากอีกนายรู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ยังทำตอนนี้เจอแบบนี้ก็สมควรแล้วดูอย่างกู้อี้หลานเฉียวฉูไม่ได้สนใจเขาสักนิดถ้าหากกู้อี้หลานจะมาเอาเปรียบเฉียวฉูแล้วถ้าเฉียวฉูเคยรักเขาล่ะนายคิดว่าไงนายคงไปต่อยกู้อี้หลานแล้วล่ะมั้งนึกถึงใจคนอื่นถ้าเฉียวฉูให้เงินเก็บก้อนใหญ่กับกู้อี้หลานนายไม่รู้สึกแย่หรอนี่นายไปว่าเฉียวฉูแบบนั้นเขาก็ยังทนด้วยซ้ำนี่แหละความรักเฉียวฉูอิจฉาแปลว่าเขาห่วงนายแปลว่านายไม่ได้ทำให้เขาวางใจอย่าใช้ความรักของเฉียวฉูทำร้ายเขาเองแบบนี้สิส่วนค่าโรงพยาบาลกับค่าผ่าตัดเฉียวฉูจ่ายให้แล้วฝากคืนเฉินเย่ด้วยบอกว่าขอบคุณเดี๋ยวนะเงินของเฉียวฉูเอาไปลงทุนหมดแล้วแล้วการลงทุนนี้ก็เอาเงินออกมาไม่ได้แล้วเงินมาจากไหนผู้จัดการเศร้าเจ้าค่ะคุณทนายสุดสวยไปล้างมือเตรียมกินเลยอาหารอร่อยต้องเปลี่ยนชุดก่อนมาโอ้กินกันเลยว้าวมากินกันเลยดูดีจังเลยเป็นไงสุดยอดเลยลองกินกุ้งสักตัวนะวันนี้เธอคงเหนื่อยมากขอบใจนะฉันอิจฉานะ ก็จะหยิบให้นี่ไงไม่ต้องอิจฉากินกุ้งก่อนค่อยดีขึ้นหน่อยวันนี้คุณป้าเป็นไงบ้างอ๋อเขาวางกำหนดการแล้วงั้นก็ดีเธอทั้งคู่เนี่ยเกินไปแล้วนะเรื่องนี้ไม่บอกฉันได้ยังไงอ่ะก็เธอต้องดูแลบริษัทไม่อยากให้คิดมากแต่ว่าขอบใจที่หาที่พักฟื้นดีๆให้นะพวกเขาเจอเร็วเลยช่วยได้ทันนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างที่จริงอะสถานพักฟื้นป้าของฉีถังเป็นคนแนะนำมาเขาไม่อยากให้เธอรู้สึกติดค้างฉันก็เลยเอามาจัดการนี่มากินเถอะเอาจริงสิบริษัทเป็นยังไงอ่ะดีขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยไม่ค่อยดีเราใช้เงินไปเยอะมากเลยพ่อฉันเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนฉันเองก็ลงเงินไปด้วยเพื่อให้บริษัทอยู่ต่อไปได้ต้องรอเงินกลับคืนมาอาการพ่อฉันก็ไม่ค่อยดีเวลามีข่าวลืออะไรเขาก็ระแวงตลอดนอนหลับก็ไม่เต็มตื่นเอาละอย่าพูดเรื่องแย่ๆเลยกินก่อนดีกว่าอ่ะนี่กินซุปมามีเห็ดด้วยมีเนื้อด้วยอะไรมาเมียอะไรอ่ะแอบมองอยู่ได้เรื่องสีพวกนี้แล้วนะพวกเขาไม่ได้ตัดต่อด้วยสวยจริงมิหลังบอกว่าเธอไม่มีเงินเธอไปรับงานโฆษณา
เพื่อเอาให้ฉันยืมใช่ไหมไม่ทั้งหมดหรอกฉันก็เป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วมันก็เหมาะกับคนสวยอย่างเรานี่นอกจากได้เงินฉันก็จะได้สร้างชื่อเสียงด้วยจะบอกให้นะคนที่ใช้ฉันว่าความให้เนี่ยคิวยาวไปถึงสิ้นปีเลยยุ่งสุดๆเฉียวชูฉันรู้เธอทำเพื่อฉันตอนนี้ฉันไร้ทางเลือกพ่อแม่ผ่าตัดเสร็จแล้วฉันจะรีบคืนเงินให้ทันทีเลยนะเธอไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันขนาดนี้อีกแล้วนะได้ไหมก็ได้ฉันดูแล้วแต่ว่าถ้าหมินหลังมาเจอเธอก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะต้องสอนบทเรียนให้กับเขาบ้างคราวนี้ต้องให้เขาจำบทเรียนเหรอเธอจะคืนดีกับเขาใช่ไหมเอ๊ะดูสิคนนี้ที่ขึ้นปกวิกเตอร์เล่มนี้ทนายโหดคนนั้นไงใช่สวยมากเลยนะฉันอยากได้ไว้สักเล่มนึงอ่ะฉันก็อยากได้เขาแก่สองเล่มครับมันดูต่างกันมากเลยนะว่ามาตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทกฎหมายเวต้าค่ะเรากำลังจะสัมภาษณ์ทนายเฉียวฉูที่มีข่าวศัลยกรรมอ๋อคุณคะคุณรู้จักทนายเฉียวฉูหรือเปล่าคะไม่รู้ค่ะไม่สัมภาษณ์หน่อยจริงๆค่ะช่วยบอกเราหน่อยนะคะข่าวธุรกิจออนไลน์ค่ะเฉียวฉูอยู่ไหมคะเฉียวฉูอยู่หรือเปล่าคะคุณไปรับงานถ่ายนิตยสารทำไมผมบอกคุณไปแล้วเราเป็นสำนักงานกฎหมายไม่ใช่สตูดิโอคนดังเฉียวฉูคุณเป็นทนายนะเป็นทนายรุ่นใหม่ที่กำลังไปได้สวยทำไมคุณถึงอยากเป็นดาราก่อนหน้านี้ตอนเรากู้พาคุณมาเขาก็ย้ำกับผมที่คุณพาตัดเปลี่ยนใบหน้าเขาไม่ได้บอกลูกชายเขาด้วยซ้ำไปเขาอยากจะให้ผมปกป้องคุณไม่ให้เรื่องอะไรแบบนี้มาขวางอนาคตของคุณที่ผ่านมาหลายปีเวลาที่มีการเปลี่ยนรูปในเอกสารผมก็จะระวังเรื่องนี้มากเลยแต่คุณฉันเข้าใจค่ะฉันทำชื่อเสียงของเราเสียหายฉันจะลาออกค่ะลาออกล่ะเฉียวชูคิดให้ดีนะคิดว่าพอลาออกแล้วเรื่องมันจะเรียบร้อยงั้นเหรอถ้าเรากู้รู้เรื่องมันจะส่งผลกับเขาแบบไหนคิดบ้างหรือเปล่าเพราะฉันโลภมากเองค่ะเอาละคุณพักงานไปสักพักหนึ่งนะผมแนะนำให้คุณไปทำงานที่ฮ่องกงกับกู้อี้ร้านอย่าให้คุณพิจารณาอีกทีต้องคิดอย่างจริงจังด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันทำลายอนาคตของคุณไปแล้วพวกสำนักงานกฎหมายต่างๆคงไม่อยากรับคุณดูแลตัวเองด้วยนะก่อนหน้านี้ตอนเรากู้พาคุณมาเขาก็ย้ำกับผมที่คุณพาตัดเปลี่ยนใบหน้าเขาไม่ได้บอกลูกชายเขาด้วยซ้ำไปเขาอยากให้ผมปกป้องคุณไม่ให้เรื่องอะไรแบบนี้มาขวางอนาคตของคุณเรื่องนี้เนี่ยมันทำลายอนาคตของคุณไปแล้วพวกสำนักงานกฎหมายต่างๆคงไม่อยากรับคุณก่อนหน้านี้ตอนเรากู้พาคุณมาเขาก็ย้ำกับผมที่คุณพาตัดเปลี่ยนใบหน้าเขาไม่ได้บอกลูกชายเขาด้วยซ้ำไปเขาอยากจะให้ผมปกป้องคุณไม่ให้เรื่องอะไรแบบนี้มาขวางอนาคตของคุณฉันเข้าใจค่ะฉันทำชื่อเสียงของเราเสียหายฉันจะลาออกค่ะเอาล่ะ
คุณพักงานไปสักพักหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันทำลายอนาคตของคุณไปแล้วพวกสำนักงานกฎหมายต่างๆคงไม่อยากรับคุณดูแลตัวเองด้วยก่อนหน้านี้ตอนเรากู้พาคุณมาเขาก็ย้ำกับผมที่คุณพาตัดเปลี่ยนใบหน้าเขาไม่ได้บอกลูกชายเขาด้วยซ้ำไปเขาอยากจะให้ผมปกป้องคุณไม่ให้เรื่องอะไรแบบนี้มาขวางอนาคตของคุณเรื่องนี้นะมันทำลายอนาคตของคุณไปแล้วพวกสำนักงานกฎหมายต่างๆผมไม่อยากรับคุณนั่นคือเรื่องที่ผมอยากพูดมีใครอยากเพิ่มเติมอะไรไหมถ้าไม่มีปิดการประชุมประธานฉีคะคำโกหกของทนายความคนสวยสื่อไหนออกข่าวเป็นที่แรกแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อ City News ภายใต้เทียนหงออนไลน์ค่ะพวกเขาเพิ่งโทรมาเมื่อครู่เพื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งทนายเฉียวเป็นทนายของคุณค่ะบอกเขาว่าไม่มีความคิดเห็นหากใครเขียนเรื่องไม่เหมาะรอจดหมายจากทนายได้เลยฮัลโหลทำไมเดี๋ยวไปยุ่งกับเฉียวฉู่หมายความว่ายังไงอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครอบครัวคุณไม่ใช่เจ้าของเทียนหงหรือยังไงคิดว่าคุณปกปิดตัวตนได้อย่างนั้นเนี่ยผมรู้เลขคนคุณเมื่อ10ปีก่อนอยากรู้จริงนี่คุณเป็นคนโชคแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพวกเขาต้องการทำร้ายลูกฉันทำไมฉันต่อต้านเขาไม่ได้นี่มันไม่ใช่สถานการณ์ตาต่อตาคุณกำลังสร้างเรื่องเนี่ยแล้วมันยังไงล่ะคุณจะเขี่ยฉันกับลูกเพราะพวกเขาเหรอคุณอย่าลืมคำสัญญาสิเว้ยๆหยุดแผนของคุณเดี๋ยวนี้ผมจำสัญญาที่ให้คุณได้ยังไงก็ตามคุณจำไว้นะว่าผมรักเจ้าเจ้าจุ๋ยหากคุณยังทำร้ายเธอแล้วก็คนรอบข้างผมไม่แน่ใจว่าจะรักษาสัญญาไว้ได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเจ้าเจ๋เธออยู่ที่ไหนอ่ะฉันอยู่บ้านกำลังไปโรงพยาบาลแม่ผ่าตัดเย็นนี้แล้วเฉียวฉู่ล่ะคิดว่าอยู่ที่ทำงานนะมีอะไรเหรอวันนี้เธอไม่ได้ดูข่าวเหรอข่าวเหรอข่าวอะไรล่ะในความสาวสวยเฉียวฉู่ถูกเปิดเผยวันนี้ในเรื่องอื้อเฉาเกี่ยวกับการศัลยกรรมในช่วงต่อไปฉันดูหาแต่ก็ทำไม่ติดเลยไม่รู้เธอเป็นยังไงบ้างฉันกังวลจริงๆเนี่ยการผ่าตัดสำคัญกว่าจะไปโรงพยาบาลก่อนฉันหาเขาเองโอเคและในตอนนี้เรากำลังจะได้สัมภาษณ์ทนายเฉียวฉู่ผู้ที่มีข่าวศัลยกรรมนะคะอ๋อนี่คุณคะคุณคะรู้จักทนายเฉียวฉู่หรือเปล่าคะช่วยสัมภาษณ์หน่อยเถอะค่ะเย่เจ้าจุ๋ยขออภัยหมายเลขที่ท่านติดต่อกำลังใช้งานโปรดลองใหม่อีกครั้งค่ะธนาคารก่อสร้างจีน
1208เร็วๆมานี่เลยนี่กล้องถ่ายเลยนะตอนนี้อยู่หน้าห้อง1208นะคะแล้วกำลังรอทนายเฉียวรอสักครู่นะคะเอาล่ะฟังว่ามีเสียงไหมฟังอยู่ได้ยินเสียงหายใจด้วยตอนนี้เรากำลังจะไปสัมภาษณ์พวกเขาเดี๋ยวนะคะเสียงดังนะคุณจะเงียบด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องพักของเธอแล้วขอโทษนะคะทนายเฉียวอยู่ไหนคะเธอใช่ไหมครับรู้ไหมว่าเธอเคยทำศัลยกรรมเธอไม่ได้ทำเธอแค่ผ่าตัดแก้ไขใบหน้าช่วยบอกรายละเอียดหน่อยนะครับไปทำร้านไหนถอยไปแม่ฉันอยู่โรงพยาบาลนะทนายเฉียวอยู่ด้วยหรือเปล่าคะบอกหน่อยได้ไหมคะไม่ฉันจะไม่ตอบคำถามใดๆค่ะแม่ฉันอยู่โรงพยาบาลต้องไปแล้วแม่ฉันจะผ่าตัดช่วยหลีกด้วยเดี๋ยวดิถ้าแบบนี้ต้องไปถอยไปครับถอยไปใครอะคุณทำอะไรนี่ฉันจะไปส่งถังหรือเปล่าคะเป็นใครอะเป็นไรไหมพวกคุณรู้จักผมดีใช่ไหมถ้าใครกล้าลงภาพเธอหรือพูดถึงเธอในสื่อออนไลน์แล้วก็มาเขาพวกคุณกำลังเผชิญกับรุ่นฉีและอีเทอริโอของผมโปรดใช้วิจารณญาณในการคิดพวกคุณต้องการผลักให้ผู้บริสุทธิ์ไปฟังความคิดเห็นสาธารณชนเราแค่มาสัมภาษณ์ทนายเฉียวนะคะใช่ก่อนแล้วลบรูปก่อนระวังเท้าด้วยระวังด้วยรถของคุณถูกตำรวจจราจรลากไปค่ะแต่ฉันให้คนขับตามไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะให้ผมส่งคุณนะคุณเจอพี่เจอเจ๋อย่าพูดแต่จ้องเธอนะไม่งั้นฉันจะหึงด้วยล่ะนี่ไม่มือหรือยังให้ช่วยถือไหมไม่เป็นไรฉันถือเองขอบคุณค่ะผมจะพาคุณเข้าไปไม่เป็นไรเจ้าจุ๋ยช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงการติดต่อหรือพบเว้ยไม่ว่าเธอจะมาหาคุณหรือว่าส่งใครมาไม่ต้องห่วงฉันจะอยู่ให้ห่างเธอในเมื่อคุณห่วงเธอมากคุณก็ควรอยู่ใกล้ๆดูแลเธอลูกในท้องจะได้ไม่เป็นอะไรเจ้าจุ๋ย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 ผมไม่ได้หมายความแบบนั้นเจ้าจุ๋ยแต่ว่าจะไม่รังแกเธอคุณไม่รักษาสัญญาเจชันเย่ปล่อยมือนะนี่ทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรเนี่ยยอมปล่อยเธอไปเพราะคุณถ้าคุณไม่บอกว่าอยากให้เธอมีความสุขแต่ผมเลือกจะเชื่อคุณไม่งั้นผมไม่ปล่อยเธอแน่เจี๋ยเฉินเย่คุณฟังนะเย่เจ้าจุ๋ยเธอไม่อิสระเธอไม่ต้องพึ่งพาใครทั้งนั้นสำหรับเธอแล้วมันไม่ใช่การเลือกคุณมากกว่าผมหวังว่าคุณจะเคารพเธอเคารพตัวคุณเองและหยุดทำร้ายคนที่รักคุณสีกว้างแล้วว่ามันเตอร์
担，有没有娇气的视线，与其面对沉默考验，不如活在各自的朋友圈。是诺言还是谎言，不在乎也不是终点，两颗心失去关联，什么情节看来都是错觉。你总是把未来挂在嘴边，我已看穿你的表演，只是不触碰对方的底线，保留那些卑微的安全。แม่ฉันอยู่ห้องผ่าตัดฉันกำลังรออยู่怎么办？我想起当时爱着我的那个人，那温柔的眼神，多单纯多认真，如今你的陌生，我感触万分。我怀念当时爱着我的那个人，能再给我勇气，只信仰着我们。原来这种事情都是缘分。伤人的话维持你我尊严，走过的路谁都无需道歉，你心里清楚，只有你知道我的痛点，回不去的从前，没有完结篇。我想起当时爱着我的那个人，มาดื่มกันบอกผมหน่อยพวกคุณชอบเพลงอะไรกันเหรอฮะชอบทุกเพลงที่คุณร้องเลยค่ะพูดจริงหรือล้อเล่นนะจริงๆนะคะบอกผมทีว่าเพลงไหนคือเพลงโปรดเพลงที่คุณร้องก่อนหน้านี้รักข้ามทะเลค่ะเพลงรักข้ามทะเลเหรอรสนิยมดีนี่เดี๋ยวร้องให้ฟังเอาละโอเครอสักครู่นะชื่อว่าเฉียวชูได้ถูกเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมของเธอค่ะทนายเฉียวคุณยอมรับไหมว่าคุณทำศัลยกรรมคิดว่าคุณมีคุณสมบัติเป็นทนายถูกไหมคะนี่คุณคิดว่าคุณละเมิดจรรยาบรรณในวิชาชีพของคุณหรือไม่ขออภัยค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถคิดว่ามันถูกต้องหรือเปล่าคะจำเลยกูนานเพศชายเกิด16กันยายนปี1986หมายเลขประจำตัว230183986 468ชาติพันธุ์ฮั่นจบชั้นประถมการทำงาน总在微醺后会想念幽默的聊天谈音乐朋友间的寒暄没给你时间啊你忘了红尘忘了爱但一切又重来愿为了你化作一粒尘埃真可吐ที่ทำให้เดือดร้อนเมื่อตอนคุณขึ้นปกนิตยสารผมบอกคุณแล้วให้อยู่ห่างจากวงการนี้คุณไม่คิดจริงจังผมรู้ว่าเรื่องนี้จะเกิดไม่ช้าก็เร็วคุณรู้ได้ยังไงยังจำตอนปีหนึ่งได้มั้ยคุณเข้าร่วมแข่งโต้วาทีระดับคณะผมเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนอคุณเป็นสมาชิกฝ่ายค้าน
คุณรู้มะผมไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อจนกระทั่งผมเจอคุณผมจำได้ว่าคุณยืนขึ้นพูดเป็นครั้งแรกแต่ผู้ชมคุยกันเสียงดังมากจนหัวหน้าทีมไม่ยอมให้คุณพูดอีกถ้าผมเห็นคุณส่งโน้ตให้พวกเขาทุกครั้งที่คุณส่งพวกเขาพูดได้ไม่นานเพราะคุณเขียนเร็วกว่าผมพูดไม่ได้ไม่งั้นผมอาจแพ้ก็ได้นะกุยรานหลายปีมาเนี้ยตอนคุณมองหน้าฉันคุณคงจะหัวเราะย่อฉันเฉียวชูเธอจะหยิ่งไปทำไมคิดว่าไม่รู้เหรอว่าคุณขี้เหร่ขนาดไหนคุณคงจะคิดอย่างนั้นไม่ใช่ผมแค่เสียใจที่ไม่สามารถอยู่กับคุณได้ในตอนแรกนะแต่เฉียวชูผมไม่เคยบอกว่าผมคิดถึงคุณครั้งแล้วครั้งเล่าคุณรู้ไหมตอนที่พ่อแนะนำคุณให้ผมหน้าคุณสวยแล้วแต่เมื่อผมคุยกับคุณจากน้ำเสียงคุณเหตุผลและตรรกะผมรู้ทันทีว่าเป็นคุณแต่ผมไม่กล้าบอกผมกังวลว่าคุณอาจคิดว่าผมดูแต่รูปลักษณ์แล้วไม่ใช่เหรอจะมายกโทษให้ผมใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับยกโทษหรือไม่ใครๆก็ต้องการที่จะดูดีแม้กระทั่งคุณยังไงก็ตามถ้าฉันได้ยินเรื่องนี้ก่อนหน้านี้หรือแม้แต่เมื่อวานฉันก็คงจะประทับใจแต่ตอนนี้กุยรานคุณแค่ไม่กล้าพอนี่บอกได้เพียงว่าคุณรักตัวเองมากกว่าที่รักฉันพวกคุณทุกคนก็เหมือนกันหมดฉันไม่ได้ซาบซึ้งหรือรู้สึกแย ดูสิใครทุบตีนายโดยใช้ความยุติธรรมกันเนี่ยมันเป็นกรรมเอาป่ะใช้ชื่อเธอจัดการเงินที่จาวเจ๋ยยืมเฉียวชูแล้วก็จัดการเรื่องเฉียวชูรู้ได้ยังไงว่าจาวเจ๋ยยืมเงินเฉียวชู
ฉันเพิ่งรู้วันนี้เองนะคิดว่านายโยนเงินให้ใครพวกเขาจะไม่มีเงินทั้งที่มีฉันนั่นหรอสินค้าที่เฉียวฉู่เป็นตัวแทนที่ว่ามาจากธรรมชาติไร้สารเคมีในตอนนี้เขามีเรื่องอื้อฉาวตามสัญญาเขาต้องจ่าย3เท่าชดใช้ดูจากสถานการณ์ครอบครัวเธอหยุดแสดงละครต่อหน้าฉันเถอะนายได้ยินข่าวอะไรพ่อบอกว่าเขาจัดการได้เห็นเขาแก่ขึ้นทุกวันตอกย้ำความโหดร้ายนายคิดงั้นไหมเมื่อต้องห่วงตราบใดที่ทนช่วงนี้ได้เมื่อได้ทนคืนด้วยกำลังพ่อเธอแล้วคงไม่มีปัญหาหรอกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการหยุดข่าวอย่าคนอื่นรู้ว่าเศร้ากรุ๊ปไม่มีเงินบอกเจ้าจุ๋ยด้วยว่าฉันพยายามระงับข่าวเฉียวชูอยู่นักข่าวที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยออกไปแล้วตอนนี้กลับไปได้ละเฉียวชูแล้วฉันพาไปบ้านฉันแล้วพอคุณป้าผ่าตัดเสร็จเธอก็ย้ายไปบ้านฉันมีนักข่าวมารวมตัวหน้าบ้านเธอรอจนเรื่องเฉียวชูคลี่คลายทั้งหมดเป็นเพราะฉันเพื่อให้ฉันยืมเงินผ่าตัดเขาจึงรับงานเป็นพรีเซนเตอร์ทำไมทำไม่บอกฉันก่อนเนี่ยธุรกิจครอบครัวเธอกำลังแย่นะเธอเองก็ลำบากสินค้าที่เฉียวฉู่เป็นพรีเซนเตอร์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากข่าวอื้อเฉาตามสัญญาแล้วเขาต้องจ่ายชดใช้ถึง3เท่าแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันเตรียมชดใช้เอาไว้แล้วเขาจะไม่เป็นไรชิงอีไม่ต้องกังวลบริษัทเศร้าของฉันจะไม่ล้มละลายแน่พอเวลาผ่านไปเรื่องเฉียวฉู่ก็จะเงียบทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยเธอจะเดินออกจากการเลิกราวังเกิดและฉันก็จะไม่เป็นไรเพลงนั้นร้องยังไงนะ不要伤心，不要灰心，是命运教我的事情。苦难到虚脱的绝境，会被时间酿成微甜的คุณหมอการผ่าตัดเรียบร้อยดีครับอีกสักครู่จะออกมาคืนนี้เธอจะต้องพักห้อง ICU พรุ่งนี้จะย้ายไปวอร์ดทั่วไปขอบคุณค่ะหมอขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับดีใจด้วยนะขึ้นรถเธอ
คืนนี้ไม่เมาไม่นอนพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นมันจะเป็นวันใหม่เพราะฉะนั้นเรามาสู้ไปด้วยกันเถอะฉันยังหลับดีอยู่หลับได้โดยไม่ต้องเมาให้ดื่มอีกดื่มอีกนี่นี่อย่ามัวแต่จ้องคอมสิมาดื่มด้วยกันเร็วเข้าฉันกำลังหางานใหม่ส่งเรซูเม่โถเอ้ยหยุดส่งได้แล้วมาเร็วมาดื่มก่อนตอนนี้กำลังสนุกเลยเร็วเข้า พูดจริงจริงก็ได้ขอบคุณพวกเธอนะที่ไม่รังเกียจหน้าปลอมของฉันทำไมถึงพูดแบบนั้นอ่ะหน้าปลอมอะไรผ่าตัดแก้อาการป่วยจัดฟันแก้ไขทำไมถึงเรียกว่าหน้าปลอมเล่าคนที่ว่าเธอต่างหากที่มีหน้าปลอมอ่ะนั่งอยู่หลังคอมมันไม่มีใครเห็นพวกเขาจะพูดอะไรก็ได้หน้าขยักขยั่งใช่เลยเฉียวชูเธอได้ตัดสินใจเลือกชีวิตของเธอแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายเลยเธอไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเธอรับความเจ็บปวดคนที่ทำให้เธอเจ็บปวดไม่ใช่คนดีนี่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 เฉียวฉู่เธอยังจำได้ไหมตอนฉันเจอเธอครั้งแรกเธอทั้งคู่เพิ่งเป็นเพื่อนกันฉันก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ทั้งฉลาดทั้งสวยมีอิสระถ้าเธอเอาเจ้าเจ๋ของฉันไปแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะเธอว่าใช่ไหมล่ะ มาดื่มกันฉันดีจังที่มีพวกเธอฉันถูกทิ้งอีกแล้วหรอมา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 ดื่มมาพอแล้วพอแล้วเร็วมีเอาแล้วมาเร็วฉันแก้วฉันจะบอกอะไรให้ตอนฉันเสลิกแดดฟันครั้งแรกฉันเนี่ยออกเสียงเป็นฉันนะพินอินอะไรไม่ชัดเลยล่ะตอนนั้นเนี่ยพวกเธอรู้หรอกว่าฉันเป็นยังไง我没有交集的视线，我怎么没得见他？我没得啥声音，我要不他白跑困。我没把我的爱他没有宽恕，但我们在撤困，没跟我们不来承认。不在乎也不是终点，两颗心失去关联，什么情节看来都是错觉。你总是把未来挂在嘴边。我已看穿你的表演，只是不触碰对方的底线。คุณไม่รักฉันแล้วไม่ต้องมารักฉันแล้วให้น้องสมบัติ我想起当时爱着我的那个人，那温柔的眼神，多单纯，多认真。คุณคะคุณคะไปเปิดทีสิคุณเย่คะคุณนายฉีรอพบคุณข้างล่างนะคะใครคะคุณนายฉีบริษัทรุ่นฉีนะคะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะค่ะผอ.คะนั่งก่อนสิขอโทษด้วยที่มารบกวนเธอถึงที่นี่ฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศและได้ยินว่าเว่ยๆท้องมันทำให้ฉันนอนไม่หลับเลยต้องมาที่นี่แต่เช้าน่าอึดอัดใจจริงไม่เป็นไรค่ะคุณมีอะไรก็พูดได้เลยค่ะ
ธอเป็นเด็กดีตรงไปตรงมาตอนแรกสีถังอยากให้ฉันยอมรับเธอฉันก็คิดว่าด้วยทัศนคติของเธอทำให้ฉันสามารถเข้ากับเธอได้ง่ายมากๆ เวยเวยน่ะมีความมุ่งมั่นมากเลยถึงแม้ว่าฉันจะชอบเขาแต่ความมุ่งมั่นทั้งฉันและเขารวมกันก็ชนะใจฉีถังไม่ได้ฉันเข้าใจหมายถึงตั้งแต่เด็กฉันเข้าใจความรู้สึกที่ไม่มีพ่อเว่ยๆกำลังตั้งท้องลูกฉีถังไม่ว่ายังไงฉันไม่มีทางจะพรากพ่อของลูกครับนั่นคือสิ่งที่ฉันบอกเว่ยๆตอนนี้น่ะเธอกำลังตั้งครรภ์อารมณ์ของเธออาจจะผันผวนแล้วก็ค่อนข้างอ่อนไหวด้วยที่จริงแล้วสิ่งที่ฉันกลัวก็คือฉีถังฉันกลัวว่าเขาจะกลับมามาตามหาเธอฉันเข้าใจค่ะถ้าเขาตามหาฉันจริงฉันจะอยู่ให้ห่างค่ะถ้าไม่มีเรื่องกังวลอื่นฉันขอตัวก่อนค่ะไม่ต้องรู้สึกแย่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำให้ใครขุ่นเคืองแย่เจ้าเจ๋อย่ารู้สึกแย่สิมิลลนี่หายไปไหนมาแต่เช้าอ่ะเชียวชูมินล่างโทรมาอีกแล้วนี่รับสายเขาหน่อยเถอะนะเขาคงตามหาสักพักหนึ่งแล้วไม่งั้นคงไม่โทรหาทั้งคืนหรอกฮัลโหลเจ้าเจ๋เชียวชูอยู่กับเธอหรือเปล่ารู้ไหมเขาอยู่ที่ไหนไม่ต้องห่วงตอนนี้เธอปลอดภัยได้ฉันจะบอกให้มินหลังบอกว่าจะรอเธอที่ไปฮุยลีจะรอจนเธอพร้อมที่จะเจอเขาไม่เป็นไรให้เธอตัดสินใจเองจะไปโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวฉันไปส่งระหว่างทางให้หมอบอกว่าหลัง10โมงเช้าบังเอิญว่าจะมีไปสัมภาษณ์ด้วยงั้นก็ไปอาบน้ำแต่งตัวไปหัวหน้าเซลลี่ครับวันนี้วันหยุดอย่าลืมทำความสะอาดร้านได้ครับเกิดอะไรขึ้นผมจะไปเดี๋ยวนี้ฉันจะไปข้างนอกครับเฉียวฉู่ทนายความคนสวยกับการเปลี่ยนแปลงใบหน้าครั้งใหญ่ของเธอคุณเย่คะฉันได้อ่านประวัติการทำงานของคุณแล้วเราชอบประสบการณ์การทำงานของคุณค่ะขอบคุณค่ะ
แต่ข้อกำหนดนักออกแบบบริษัทของเราน่ะจะต้องจบปริญญาขึ้นไปฉันไม่มีทางเลือกมันเป็นนโยบายดังนั้นไม่เป็นไรค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสสัมภาษณ์เดี๋ยวก่อนค่ะคุณเย่เรายังต้องการคนเก่งๆอย่างคุณที่ฉันจะพูดนั่นก็คือคุณยินดีทำงานในฐานะผู้ช่วยไหมคะแน่นอนค่ะเยี่ยมเลยค่ะเริ่มงานได้สัปดาห์หน้าทดลองงาน3เดือนค่าจ้างครึ่งหนึ่งข้อเสนอของเราอาจจะไม่ดีเท่าอิตาเลียนนะคะขอบคุณที่รักค่ะเย่เจ้าเจ๋มาทำอะไรที่นี่โอลิยาฉันมาสัมภาษณ์งานนะคะคุณโอลิยามาถ่ายงานเร็วจังมืออาชีพจริงๆค่ะตัวอย่างที่คุณให้มามันไม่เหมาะกับคุณโอลิยาจะอธิบายยังไงงั้นคุณไปเตรียมตัวก่อนแล้วค่อยแจ้งเราไปไงเดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนได้ไหมคะสัมภาษณ์งานเป็นยังไงบ้างอ๋อเรียบร้อยดีรู้จักกันด้วยเหรอคะเนี่ยเธอเป็นเพื่อนของฉันอ๋อคุณโอลิยาเธอเป็นนักออกแบบเครื่องประดับคนใหม่ของเราค่ะถ้างั้นคุณไปถ่ายต่อไหมคะเดี๋ยวเธอเลือกให้คุณว่าไงคะได้สินี่โอลิยาโอลิยาโอลิยาเจ้าเจ๋เราไม่มีปัญหากับความสามารถของคุณตราบใดที่คุณช่วยงานโฆษณานี้คุณมีประสบการณ์เพียงพอแล้วล่ะไม่ต้องเริ่มจากผู้ช่วยแล้วโอเคนะเดี๋ยวเข้ารีบตามไปเต็มที่เลยนะแม่ครับเว่ยๆกำลังมาแม่ขอให้เธอมาแม่เอาของขวัญจากอเมริกามาให้เธอวันนี้ไม่ต้องไปออฟฟิศลูกทั้งสองคุยกันดีๆแม่วันนี้แม่เนี่ยไปเจอเย่เจ้าเจ๋มาแม่ไปพูดอะไรกับเธอลูกควรต้องถามกลับว่าเธอพูดอะไรกับแม่